อย่าลืมนะโลกกำลังอยู่ในวาระทำสงครามกันอยู่นะอย่าลืมประเทศไทยเรามันไม่เพียงพร้อมหรอกเพราะว่าประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราไม่เข้าข้างตะวันตก 100% หรือตะวันออก 100% นะครับอย่างมากก็ตะวันตก 60% ออก 60% ก็อยู่ระหว่างที่มันแชร์กันได้ไปมาอยู่ต้องดำเนินนโยบายอย่างนี้นะครับจึงจะรอดพ้นจากปากเหยียบปากกาไม่งั้นโดนตูมนะครับมันจะไม่ยากเลยทุกวันนี้ก็อาวุธชีวภาพเนี่ยกดปุ่มมาจากไหนๆก็ได้เนี่ยเคลื่อนที่ 6,000 ไมล์ 7,000 ไมล์มันตกที่ตรงไหนก็ได้ GPS ทุกคนปากหมดไหนก็มาได้หมดแหละใช่ไหมครับตัวมันทีเดียวก็เชื้อโรคออกมาเต็มที่หนีทันไหมเนี่ยไม่มีทางทันหรอกนะถ้าเป็นอาวุธเคมีก็เหมือนกันแหละครับมันก็ฟุ้งกระจายหนีไปไหนทันนะครับโอ้โหมันทุกขนาดสนามฟุตบอลยังได้เลยเนี่ยดีไม่ดีโปรยมาจากนู่นดาวเทียมเนี่ยทำไปเล่นไหมนะครับไอ้คลื่นนี่แหละปล่อยทีเด็กหงิกไปทั้งบ้านทั้งเมืองลูกไม่ได้พูดเล่นๆนะคำนี้ลูกไม่ได้พูดเล่นนะย้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมนึกอยากจะให้ทุกคนได้มีพลังตรงนี้ขึ้นมาที่จะมาป้องกันตัวเองอยากจะให้ทุกคนครับถ้ากราบได้หน้าตักทุกคนก็จะได้กราบทุกคนอยู่หรอกมันไม่มีอะไรเลยจริงๆสูดหายใจเข้าไปแล้วก็ฟังหลวงให้เข้าใจฟังภาษาลุงให้เข้าใจแค่นั้นเองก็ไม่ได้เอาคะแนนกันที่ไหนเล่าเนี่ยอย่างเงี้ยฟังแล้วเข้าใจยุพเรนเข้าใจเงี้ยก็กดเลขหนึ่งเข้าใจถ้าไม่เข้าใจกดเลขสองอย่ามาฟังแบบงงๆของก้องไม่เอาใช่ไหมฮะใช่นะเราต้องการอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็มั่นใจต่อไปไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อไม่เอาต้องก้าวข้ามความเชื่อหมดแล้วจ้าแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ต้องก้าวข้ามให้ได้ทีนี้การก้าวข้ามได้มันก็ต้องหาความจริงในความเชื่อให้ได้หาความจริงในความไม่เชื่อให้ได้ด้วยมันจึงจะก้าวข้ามได้ใช่ไหมหาของจริงในสิ่งที่ตัวเองที่เคยเชื่อกันมานั่นแหละอุ้ยขณะเดียวกันอย่าศึกษาขาเดียวต้องศึกษาขาเชื่อหาของจริงในสิ่งที่ตัวเราเองเคยเชื่อกันมาก่อนนาทีนี้ยังเชื่ออยู่ด้วยหาของจริงมันให้ได้อีกด้านนึงก็ต้องหาของจริงในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยโอ้โหไม่เคยเชื่อเลยต่อไปนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วโยมต้องให้เข้าใจในด้านที่ไม่เชื่อหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อให้ได้ไอ้ตัวเชื่อให้มันของจริงแท้ๆให้ได้นั่นแหละครับจึงจะก้าวข้ามความเชื่อและความไม่เชื่อได้สมบูรณ์บริบูรณ์ปลดแอกเลยแล้วครับปลดแอกสงครามใจนะสงครามใจภาษาใหม่นะเนี่ยสงครามใจเนี่ยภาษาใหม่นะจ่าลุงออกเนี่ยนะภาษาคิดก้องลุงออกเนี่ยทุกวันเนี่ยใครเจอสงครามใจมั่งแต่ลุงไม่มีแน่นอนสงครามใจไม่มีความทุกข์